เรามาดูเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่จะต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิดนั่นก็คือสถานการณ์น้ารวมไปถึงเรื่องของอิทธิพลจากพายุยางหิงนะครับก็ทางกรมอุตุนิยมวิทยาตอนนี้ออกประกาศเตือนภัยพายุยางหิงเป็นฉบับที่21แล้วนะครับอิทธิพลของพายุแม้ว่าจะอ่อนกําลังลงเป็นรีเพชชันแต่ว่าส่งผลทําให้ภาคเหนือและก็ภาคอีสานนั้นมีฝนตกหนักและก็อาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันในบางพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับ โดยว่าที่ร้อยตรีธนสิทธิ์เอี่ยมมันัญชัยรองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาวันนี้ก็ออกประกาศนะครับของกรมบุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุยางหิฉบับที่21ก็เมื่อเวลา17นาฬิกาที่ผ่านมานี่เองนะครับบอกว่าพายุโซนร้อนยางหิบริเวณเมืองพูเธอรประเทศเวียดนามตอนนี้อ่อนกําลังล,งลงกลายเป็นพายุดีเพรสชันแล้วและก็เมื่อเวลา16นาฬิกามีศูนย์กลางอยู่ที่ละติจูด21.5อุองศาเหนือลองจิจูดที่ร้4ยองศาตะวันออก แล้วก็มีความเร็วลมสูงสุดนะครับใกล้จุดศูนย์กลางประมาณ55กิโลเมตรต่อชั่วโมงพายุนี้กำลังเคลื่อนตัวทางทิศเหนือค่อนไปทางตะวันตกเล็กน้อยอย่างช้าๆคาดว่าจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศกำลังแรงในระยะต่อไปลักษณะแบบนี้ยังคงทำให้ภาคเหนือและก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งครับโดยมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอดามันตอนบน,อน,บนของประเทศไทย แล้วก็อ่าวไทยตอนบนด้วยลักษณะแบบนี้นะครับก็จะทําให้ทางภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกนั้นจะมีฝนตกหนักบางแห่งก็ขอให้ประชาชนในบริเวณนั้นนะครับระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันแล้วก็น้ําป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและก็ในพื้นที่ลุ่มนะครับ ไปดูคลื่นลมบริเวณทะเลอดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนกันบ้างช่วงนี้ก็จะมีกําลังที่ค่อนข้างแรงครับโดยจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงอยู่ที่1-2เมตรห่างฝั่งและก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรอันนี้อันตรายเหมือนกันนะครับก็ขอให้ชาวเรือในบริเวณนั้นเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมไปถึง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองสำหรับเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนช่วงนี้ควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีก1วันไปก่อนนะครับค่ะ